ยินดีต้อนรับนะครับล่าสุดอันโตนิโอคอนเต้สะบัดน้ำหมึกครับรับงานคุมนาโปลีสัญญา3ปีนะครับโอ้โหยินดีต้อนรับสู่เมืองเนเปิลนะครับกลับมาทำงานอีกครั้งสำหรับอันโตนิโอคอนเต้ที่จะโรดปากกาเซ็นสัญญาเข้ารับตำแหน่งกุนซือของนาโปลีเป็นเวลา3ปีนะครับนานพอสมควรคอนเต้ไม่ได้รับงานอื่นอีกเลยครับนับตั้งแต่ออกจากตำแหน่งกุนซือของสเปอร์ในเดือนมีนาคมปีก่อนนู่นนะครับคอนเต้เขาเคยปฏิเสธโอกาสการคุมนาโปลีไปรอบนึงในตอนที่พวกเขาปลดรูดี้กาเซียออกกลางฤดูกาลแต่ก็ยังตามจีบคอนเต้ในวัย54ปีมาตลอดนะครับสุดท้ายแล้วคอนเต้ก็ตกลงปลงใจที่จะรับงานเป็นกุนซือคนใหม่ของนาโปลีโดยจะหลุดปากกาเซ็นสัญญาเป็นเวลา3ปีรับค่าจ้างประมาณ 6-6.5 ล้านยูโรต่อปีพ่วงแอดออนนอกจากนี้ยังไม่ได้ใส่เงื่อนไขฉีกสัญญาไว้ด้วยนาโปลีจะกลายเป็นสโมสรอิตาลีรายที่7ที่คอนเต้รับตำแหน่งกุนซือโดยที่ผ่านมาเขาเคยคุมอาเรโซ บารี อาตาลันต้า เซียนา ยูเวนตุสแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับเขาพบกับความสำเร็จทั้งตอนคุมยูเวนตุสที่กวาดแชมป์ลีกไป3สมัยซูเปอร์โคปาอิตาลีในอีก2สมัยนอกจากนี้ยังตอนคุมอินเตอร์ก็คว้าสกูเดโต้ได้เหมือนกันนะครับคอนเต้ยังประสบความสำเร็จได้แชมป์พรีเมียร์ลีกกับเชลซีในฤดูกาล 2016-2017 ได้ผ่านการคุมทีมชาติอิตาลีเป็นเวลา2ปีนะครับถือว่าประสบการณ์ล้นเหลือประสบการณ์โชคโชนอยู่แล้วสำหรับทางอันโตนิโอคอนเต้นะครับไม่ต้องกลัวถือว่าเป็นกุนซือมากประสบการณ์ตอนนี้ไปอยู่ในมือของนาโปลีก็บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะครับนาโปลีบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบในผมได้คอนเต้ไปคุมทีมถือว่ายินดีด้วยครับสำหรับทางทีมจากเมืองเนเปิลส์นะครับผมน่าสนใจนะสำหรับการทำงานของคอนเต้ครับต้องมีส่วนร่วมในการซื้อขายนักเตะด้วยครับต้องมีเขานะครับในการที่จะมองหาการซื้อนักเตะนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้กับการที่คอนเต้เลือกรับงานคุมนาโปลีจัดไปให้วัยรุ่นเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อเลยมีข่าวสารของอินาซิโอมาพูดถึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ครับเป็นนักเตะคนที่กลายเป็นแข้งเนื้อหอมไปแล้วครับสำหรับอินาซิโอของ Sporting Lisbon นะครับผมมีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าแมนยูกระสันคว้าตัวอินาซิโอเซ็นเตอร์ของ Sporting ไปแล้วแมนยูตกเป็นข่าวว่าต้องการซื้อตัวกอนซาโลอินาซิโอกองหลังของ Sporting Lisbon มาร่วมทีมกองหลังรายนี้มีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมโดยช่วยให้ Sporting Lisbon คว้าแชมป์ลีกสูงสุดโปรตุเกสครับมันเป็นครั้งที่2ที่เขาคว้าแชมป์และจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนั้นก็ทำให้อินาซิโอเนี่ยกลายเป็นแกนหลักของทีมชาติโปรตุเกสโดยเขามีชื่ออยู่ในทีมเบื้องต้นของโรเบโต้มาร์ติเนสสำหรับลุยศึกยูโร2024และแมนยูก็พร้อมที่จะคว้าตัวเขาตามการรายงานของโอโชโกนะครับแมนยูครับไล่ล่าอินาซิโอมาระยะหนึ่งแล้วและอาจจะดำเนินการต่อตามแผนต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตำแหน่งของเอริกเทนฮากก็ตามไม่ใช่แค่แมนยูครับลิเวอร์พูลก็สามารถแข่งขันกับแมนยูในการเข้าหาตัวเซ็นเตอร์แบ็กรายนี้เหมือนกันขณะที่อาร์เซนอลก็มีข่าวลือว่าจับตามองด้วยนะสำหรับอินาซิโอสปอร์ติ้งลิสบอนมีแนวโน้มที่จะตั้งค่าตัวของเขาไว้ที่ประมาณ51ล้านปอนด์และแมนยูก็พร้อมที่จะตอบสนองราคานั้นเนื่องจากพวกเขาต้องการหาตัวแทนของราฟาเอลวารานที่จะออกจากทีมเมื่อสัญญาหมดลงในช่วงปลายเดือนนี้เทรโวชลวากองหลังของเชลซีก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายเนื่องจากเขาเหมาะกับนโยบายใหม่ของทีมโอทราฟอร์ดสำหรับชลวาเซอร์จิมแรดคลิฟนะครับเจ้าของร่วมของแมนยูเนี่ยต้องการซื้อผู้เล่นที่อายุน้อยกว่า25ปีและไม่ต้องการสตาร์ที่มีอายุเยอะแต่ระยะเวลาการใช้งานน้อยเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์ของเซอร์จิมแรดคลิฟนะครับก็เลยมองไปที่กอนซาโลอินาซิโอนะครับผมโอ้โหกองหลังพลังหนุ่มที่ตอนนี้แมนยูจับจ้องเป็นพิเศษเลยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงที่แมนยูอยากได้อินาซิโอก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกครับมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดเลยนะจ๊ะเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกับทาง YouScore 365กันหน่อยนะครับ Euro Festival แจกแสนทุกวันเล่นมันทุกแมตช์นะครับตอนนี้ครับโอ้โหทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยูโรกำลังจะมาแล้วครับทายแชมป์ยูโร2024นี้ครับชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาทกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นถ้าใครสนใจก็แอดไปที่ @youscore365 มีแอดนำหน้าด้วยที่แอปสีเขียวบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ดส่วนลดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับโอ้โหแจกเสื้อฟุตบอลด้วยพร้อมกับลายเซ็นของคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับรุ่นของรางวัลรวมกว่ามูลค่า5ล้านบาท
นะครับโอ้โหเพียงแค่สะสมยอดถึง 5,000 คุณก็ลุ้น New iPad ใหม่ๆกันไปเลยนะครับถ้าใครสนใจครับก็ไปสมัครเป็นสมาชิกกันได้ที่ YouScore 365เรื่องกีฬาต้องไว้ใจ YouScore 365นะครับผมมาเรามาพูดถึงโคดี้คักโปกันหน่อยครับไม่ได้พูดถึงนานมากๆแล้วนะครับมีคนนึงครับเขาได้สับโคดี้คักโปบอกว่าเก่งตรงไหนเอาปากามาวงนะครับสำหรับโคดี้คักโปล่าสุดทางเจโบทรอยส์ครับอดีตศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษนะครับยอมรับว่าเขาไม่ชอบใจในตัวโคดี้คักโปอย่างแรงพร้อมวิจารณ์แนวรุกลิเวอร์พูลเนี่ยได้รับการยกย่องจนเกินจริงมากเกินไปนะครับคักโปกำลังเก็บตัวกับเนเธอร์แลนด์เตรียมลุยศึกยูโร2024ภายหลังจบฤดูกาลกับลิเวอร์พูลด้วยผลงาน16ประตู6แอสซิสต์จาก53เกมทุกรายการพร้อมคว้าแชมป์คาราบาวครับนะครับแข้งวัย25ปีอย่างโคดี้คักโปได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นคนสำคัญในเกมรุกของทีมชาติฮอลแลนด์นะครับภายใต้โรนัลด์โคมันนะครับแต่ว่าโบทรอยเนี่ยจัดรายการพอดแคสต์ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ผ่านสื่ออย่างออปชั่นสปอร์ตนะครับแสดงความไม่ประทับใจเขาบอกว่าผมไม่ชอบคักโปเอาซะเลยเขาคือนักเตะที่ได้รับการประเมินสูงเกินไปมากผลงานของคักโปกับลิเวอร์พูลไม่ใกล้เคียงกับคำว่าดีพอเลยแม้แต่น้อยผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่คุณไม่รู้ตำแหน่งที่แท้จริงเจเก้นคล็อปจับคักโปเล่นทั้งปีกซ้ายปีกขวากลางรุกและหน้าเป้าแต่เขาไม่สามารถโชว์ฟอร์มดีอย่างสม่ำเสมอในสักตำแหน่งหากคุณเนี่ยเล่นได้ระดับธรรมดาในทุกตำแหน่งแล้วความสารพัดประโยชน์จะมีความหมายอะไรผมชอบผู้เล่นที่เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งไปเลยมากกว่าอันนี้คือสิ่งที่เจโบทรอยนะครับได้เปิดใจว่าโคดี้คักโปเนี่ยเก่งตรงไหนเอาปากกามาวงถูกอวยเกินเหตุเกินไปนะครับไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรขนาดนั้นน่ะแล้วโอ้โหทำไมทุกคนต้องอวยกันขนาดนั้นด้วยสำหรับโคดี้คักโปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เจโบทรอยได้ข้องใจนะครับในส่วนนี้ทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเหมือนกับเจโบทรอยหรือเปล่านะครับคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารของโบโร่กันต่อหน่อยกลายเป็นแข้งเนื้อหอมแล้วนะครับเพราะว่าแมนยูครับจับตามองจ้องเป็นมาเลยพร้อมยื่น51ล้านปอนด์ให้กับลิวนะครับจะปล่อยตัวโยโร่หรือเปล่าไม่ใช่โบโร่นะโยโร่พูดผิดนะครับอันนี้นักข่าวอย่างโคเซ่ฟิลิกดิอาสนักข่าวสายเรอัลมาดริดจากสำนักมาร์ก้านะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอ51ล้านปอนด์เพื่อหวังสัญญากับเลนี่โยโร่กองหลังของลิวนะครับจากลีกเอิงฝรั่งเศสโยโร่ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะทีมชุดใหญ่ของลิวด้วยอายุเพียงแค่16ปีในปี2022ปัจจุบันในวัยแค่18ปีเท่านั้นครับกองหลังชาวฝรั่งเศสคนนี้เพิ่งช่วยให้ลิวจบอันดับ4ในลีกเอิงเมื่อซีซั่นที่เพิ่งจบไปด้วยผลงานที่โดดเด่นเกินวัยทำให้โยโร่ตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรครับโดยมีการเปิดเผยว่ามาดริดติดต่อหาผู้ติดตามของนักเตะมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คือเอเจนต์ของเขานะครับแล้วรายงานล่าสุดมีการบอกว่าแมนยูเดินเกมไวด้วยการยื่นข้อเสนอที่สูงถึง60ล้านยูโรก็ประมาณ51ล้านปอนด์ให้กับลิวรับไว้พิจารณานะครับข่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางรายงานว่าโยโร่และทีมงานของเขาได้พูดคุยกับบอร์ดบริหารของแมนยูในสนามเวมบรีย์เมื่อดาวรุ่งรายนี้เข้ามาชมเกมนัดชิง UCL ที่มาดริดเอาชนะดอร์ทมุนด์ไป 2-0 มาดริดนะครับชื่นชมและสนใจโยโร่จริงพวกเขาเนี่ยบอกกับนักเตะและเอเจนต์ของเขาอย่างจอร์จเมนเดสให้รอไปก่อนโดยคาดว่าอาจจะเกี่ยวกับการปิดงบดุลบัญชีประจำปีรายงานก็บอกว่าโยโร่แสดงความปรารถนาที่อยากจะไปเล่นในถิ่นซานติโกเดเวลกับมาดริดมาโดยตลอดนะครับโอ้โหโหอยากไปมาดริดแต่เขาเนี่ยอาจจะต้องยอมรับจากมุมมองทางการเงินแล้วมาดริดไม่น่าจะยอมยื่นข้อเสนอเท่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนอกจากนี้ราชันชุดขาวเรียนมาดริดครับก็จะไม่เดินดีลด้วยหากพวกเขารู้สึกว่าโดนโกงราคามากเกินไปนะครับในดีลของเลนี่โยโร่กองหลังดาวรุ่งของลิวนะครับด้วยวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นกลายเป็นนักเตะที่เนื้อหอมอีกคนนะครับก็ต้องมาตามสถานการณ์ครับแมนยูก็อยากจะได้เรอัลมาดริดก็อยากจะได้เหมือนกันโอ้โหน่าสนใจจริงๆเลยสำหรับเลนี่โยโร่ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวที่ออกมาอัปเดตให้ฟังในการนำเสนอในครั้งนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับทำอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองร่ำรวยทุกคนนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะจ๊ะจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมเลนี่โยโร่รอไปก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง